Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมากเกษมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเซเปียนเนี่ยนะฮะเป็นหนังสือนะที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ โด่งดังนะแล้วก็หลายหลาคนพูดถึงแล้วก็หลายนคน r e คน m m e n นนะฮะเพราะว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีมากๆนะฮะเขียนโดยเ,เป็นอาจารย์นะฮะยูอาลโนอาฮารีนะฮะ, are, no, our, นะฮะซึ่งเขาก็เขียนในเรื่องของประวัติศาสตร์ได้น่าสนุกนะ,ะน่าสนใจจนหลายนคน Re คคอมเนตเลยนะะไม่ว่าจะเป็นบิลเกตหรือว่าจะเป็นบารักโอบามานี้นะฮะแล้วก็หนังสือเนี่ยได้ถูกแปลออกมาเป็นหลายๆภาษาทั่วโลกนะฮะแล้วก็ติดอันดับนิวยอร์กไทมส์ เบสเซอร์ด้วยนะฮะซึ่งในฉบับภาษาไทยเนี่ยนะฮะก็แปลนะฮะโดยดรน้ำชัยนะฮะพิมพ์โดยสำนักพิมพ์จิ๊บี่นะฮะในราคา530าบาทนะเนาะความหนาประมาณ600หน้าเลยใช่ไหมกว่าจะอ่านจบนี่ก็มึนกันไปทีเดียวแต่ว่าเห็นดูเหมือนจะเป็นหนังสือนานๆเนานะแต่ก็เป็นหนังสือที่สนุกพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเอาล่ะนะครับเราพูดกันมาทั้งหมด 3 EP แล้วนะโดย EP แรกเนี่ยเราก็โอ้โหไปตั้งแต่กำเนิดเลยนะผมคงไม่รีรันแล้วนะเพราะไม่งั้นเพื่อนๆที่ฟังมาคงจะเบื่อแน,นอนนะฮะก็แรกๆเนี่ยนะฮะเราไม่พูดถึงแบบมนุษย์เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะเพราะว่าเรามีแบบเรื่องของข่าวลือมีของการทำสตอรี่เทลลิงนะมีเรื่องอะไรแบบนี้นะที่ทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นะแต่ว่าพอเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก้อนเสร็จแล้วเนี่ย เราก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนจนเป็น EP ีที่3ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องของเกษตรกรรมนะซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ลวงโลกนะฮะเป็นการโกหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษยชาติเลยนะฮะเล่าให้ฟังย่อๆแล้วกันนะก็คือว่าคือมนุษย์อะ่ะเดิมทีใช่ไหมเป็นมนุษย์ถ้ำใช่ไหมก็คิดว่า,าตัวเองเนี่ยก็พอหิวข้าวก็ออกไปนะล่าสัตว์ นะไปลากกวางมาสักตัวหนึ่งชึกเงี้ยแล้วก็ไปลากกลับมาที่ถ้าแล้วก็เอามากินนะฮะก็รู้จักการปรุงอาหารรู้จักการใช้ไฟอย่างนี้ก็ปรุงอาหารได้นะ,ะก็ทําให้เราอ่ะย่อยอาหารได้ไวขึ้นนู่นนี่นั่นนะฮะออแล้วก็หิวอีกก็ออกไปหาผลไม้นะหาอางุ่นแอปเปิล้ลอะไรพวกนี้กินได้นะฮะก็โดยชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณยุคนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะ ตามที่ในหนังสือบอกก็คือว่าใน1สัปดาห์เนี่ยจะออกไปหาอาหารทุกๆ2อถึงสวันนะแล้วแต่ละครั้งที่ออกไปหาอาหารก็ใช้เวลาแค่ 3- าถึงสชั่วโมงแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าพอเรามาอยู่ในช่วงนี้นะพอมาในช่วงที่แบบเราเริ่มที่จะเจริญขึ้นเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นแล้วเราก็ทําไงฮะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะไอ้พวกพืชผักต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกได้นี่เออเราไม่เห็นจําเป็นที่ต้องเดินไป หาในป่าเลยเราก็ปลูกมันตรงนี้แหละนะปลูกมันขึ้นมาเราจะได้สามารถควบคุมมันได้นะรู้ว่าเออฉันจะปลูกมันจํานวนเท่าไหร่ควบคุมปริมาณควบคุมอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ถูกไหมรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วยเนะเราก็รู้สึกว่าโหเราเนี่ยมันเป็นแบบสุดยอดเราเป็นพะเจ้านะเพราะว่าเราสามารถควบคุมแบบอา่าพวกพืชผักเนะผลไม้ต้นไม้แล้วก็ควบคุมพวกสัตว์ต่างๆได้แบบนี้นะเราก็คิดว่าเราแบบ เทปมากแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถามว่าแล้วมนุษย์เนี่ยพอมีเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยมันทําให้เราอะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่าอืมอันนี้ก็เลยเป็นคําถามที่สําคัญนะเพราะว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราน่าจะดีขึ้นนะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเราอะออต้องทํางานเนาะทุกวันนี้ลองเปรียบเทียบดูก็ได้เนาะจากที่ม่อสกค่นี้บอกอะว่ามนุษย์ถ้ำเขา ทำงาน3วันครั้งใช่ไหมนี่เราทํางานทุกวันเลยแถมเสาร์อาทิตย์ยังต้องทําอีกนะแถมเราอาจจะไม่ได้มีแค่ง,งานเดียวใช่ไหมมีเซคันด์จ b อบมีเ h i ร์ดจ b อบมีอะไรก็ไม่รู้มีงานงานเสริมเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นมันก็เลยเป็นแบบเฮ้ยเอาเครื่องจริงเราเราสบายจริงปะวะอะไรเงี้ยนะแล้วก็แถมพวกเกษตรกรอ่ะที่แบบว่าปลูกข้าวอ่าฉันสามารถควบคุมข้าวได้ฉันสามารถที่จะปลูกผลไม้เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยเอาเค้า่อจริงๆแล้วคือมันดีหรอเออถามว่าเกษตรกรทุกวันนี้ ร่ำรวยขึ้นไหมมีอาหารกินเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมก็ไม่เนาะเพราะว่าอาหารเหล่านั้นที่ปลูกขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็ถูกส่งมาให้กับคนที่มีอํานาจคนที่มีเงินอ่คนที่อยู่ในระดับที่สูงสูงกว่าถูกไหมฮะดังนั้นเกษตรกร,ร,ร,รคนที่เพาะปลูกก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นก็ถ้าเทียบแล้วนะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนป่าเนี่ยอาจจะดีกว่าอีกนะ,ะเป็นคนยุคโบราณอาจจะดีกว่านะอืม นะมันก็น่าสนใจนะที่สําคัญนะก็คือว่าการที่เราเนี่ยทำกเกษตรเนี่ยนะในยุคนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นนะก็คือว่าพอทําเกษตรเสร็จแล้วอะ่ะเราก็แบบเฮ้ย เราก็ย้ายถิ่นฐานไม่ได้จากเดิมอ่ะเราเป็นมนุษย์ถ้ำใช่ไหมพออาหารแถวนี้หมดหรืออะไรย,ย้ายที่ดีกว่านะก็เป็นคนเร่ร่อนใช่ไหมแต่พอเนี้ยเราก็ต้องอยู่กับที่พออยู่กับที่ปุ๊บปลูกข้าวปลูกอาหารได้ก็ต้องมีคนเยอะๆก็คนก็มาอยู่รวมกันพอคนอยู่รวมกันย้ายถิ่นฐานไม่ได้เกิดโรคระบาดนะเออเกิดโรคระบาดเพราะคนมันอยู่รวมกันเงเกิดมีความสปกปรกมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ย้าย ถิ่นที่อยู่นะฮะอาหารการกินก็กินซ้ําๆเดิมๆอะไรแบบนี้นะฮะ,ะรวมไปถึงนะพอเราอยู่รวมกันเกิดโรคระบาดมีข้าวมีพืชผักผลไม้ที่จะต้องดูแลมีสัตว์ที่จะต้องดูแลเราก็กลัวคนจะมาขโมยอีกเราก็ต้องทําไงฮะก็ต้องสร้างกําแพงสร้างกําแพงเสร็จปุ๊บอสร้างกําแพงอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีทหารมีเวรยามอีกนะอืมสุดท้ายจริงๆอะแต่ก่อนเนี่ยนะ เออเราอยู่เป็นมนุษย์ถ้ำนี่มันก็ดีอยู่นะก็แยก,แยกกันอยู่นะห้หคนนะพออาหารหมดแล้วก็ย้ายถิ่นที่อยู่กันไปนะเออเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําเกษตรก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมอันนี้ก็คือในหนังสือเขาเล่ามานะซึ่งมันเป็นอีพีที่แล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่แบบฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอีพีนี้ฟังดูแล้วสนุกจังเลยไปหาฟังย้อนหลังได้นะในพอดแคสต์นะเซิร์ชได้นะ Creative ท a l k Podcast นะฮะ เออถือว่าเขาเ้าไปในกลุ่มของ Morning Call g ก o ุ p ก็ได้นะนะฮะอืมโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาต่อ,อันะเราจะมาต่อ,อว่าเอาละนะฮะวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยพอคนเนี่ยมันมาอยู่รวมกันแล้วนะคนมาอยู่รวมกันเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วไงต่อนะเออเมื่อกี้นี้ฟังเลยแล้วเออมาอยู่รวมกันมีกำแพงกัน้นมีคนอยู่รวมกันเยอะๆแล้วเนาะเออแล้วแล้วยังไงดีนะฮะคนสมัยก่อนี่อยู่รวมกันแบบเยอะขนาดไหนนะฮะก็ ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปนะสักแบบไม่ต้องไกลามากแล้วกันยุคอียิปต์นี่ก็อยู่เป็นแสนคนนะประมาณ3 0 0พันกว่าปีก่อนคริสต์กาลนะอยู่ประมาณแสนคนนะแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปแค่2,000ันกว่าปีเนี่ยยุคอาคาเดียนนี่ก็ล้านคนแล้วนะเออยุคแบบพันปีนะก่อนคริสต์กาลนี่ก็บาบิโลเนียนี่ก็ประมาณหลายล้านคนนะจีนเมื่อประมาณ2อ0กว่าปีก่อนคริสต์กาลนี่ก็ประมาณ40ล้านคนโอ้โหเราอยู่กันเยอะขนาดนั้นเลยนะฮะอืม ซึ่งก็ถือว่าเราก็รวมตัวกันอยู่แบบเยอะมากๆอยู่แล้วนะทีนี้พอเรารวมตัวกันอยู่เยอะๆแล้วอะครับแล้วมันจะต้องทำยังไงบ้างมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นนะ่ะก็คือว่าพอคนรวมกันอยู่แล้วอนะมันก็ต้องมีเรื่องของกฎมีเรื่องของเกณฑ์อะไรต่างๆเนาะเช่นแบบว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าอยู่ดีผมอะไปขโมยอาหารของเพื่อนบ้านขึ้นมาเนาะ เออแล้วเพื่อนบ้านทําไงอ่ะเพื่อนบ้านก็วิ่งมาต่อยผมบอกว่าไอ้แก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 ขโมยหมูของฉันไม่ทาไมอย่างเงี้ยเออก็มาต่อยกันต่อยเซิร์ฟก็ต่างคนต่างต่อยใครชนะคนนั้นก็ได้หมูไปเงี้ยหรอก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าพอคนอยู่กันเยอะแยะแล้วเนี่ยมันจะมาตัดสินกันด้วยกําลังมันก็ลําบากนะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอางี้ไว้มันต้องมีการสร้างกฎหมายขึ้นมาบ้างนะฮะซึ่งกฎหมายเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มต้นใน ยุคของในเมืองบาบิโลนนะเขาบอกว่าในปี1776 1776กนะฮะ 1, 7 7่อก่อนคริสตกาลเนี่ยบาบิโลนเนี่ยนะฮะถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็จักรวรรดิบาบิโลเนียเนี่ยก็อาจจะเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็มีคนอาศัยอยู่เป็นล,ล้านๆคนเลยนะครับซึ่ง จกักรวรรดินี้เนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่แถวๆอิรักนะในปัจจุบันแล้วก็บางส่วนของซีเรียแล้วก็อิหร่านในปัจจุบันด้วยนะฮะโดยในยุคนั้นเนี่ยนะฮะก็มีพระราชานะบาบิโลเนียที่ดังที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดเนี่ยก็คือพระราชาที่ชื่อว่าอัมูราบีนะอัมมูราบีอย่างนี้นะฮะอืมจะออกแอคเซนต์ทำไมนะอัมอัมูรบีนะฮะเขาก็ออกกฎหมายขึ้นมาฮะ,ะเขาคิดแล้วว่าเฮ้ย เราเนี่ยต้องมีกฎหมายฮะยวแป๊บนนะฮะทำไมอยู่ดีเมาส์เมาส์ผมหายแบบนนะฮะผมลืมไปว่าผมจะต้องนั่งอ่านอ่านเมสเซจเพื่อนๆที่พิมพ์มาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะหลุดไปว่าเขาแอบเมาส์อะไรกันหรือเปล่านะ,ะโอเคครับทีนี้ฮะอ่านะฮะทีนี้ครับก็นะฮะ เขาก็าออกกฎหมายมาชื่อว่าประมวลกฎหมายฮัมมูราบีนะโคดออฟฮัมมูราบีนั่นเองนะเอออันนี้เดี๋ยววันพระหัสต,ต้องลองถามคุณมิกกี้ดูนะฮะคุยกันเรื่องกฎหมายนะว่ารู้จักไหมในกฎหมายนี้นะฮะกฎหมายนี้เนี่ยนะฮะมีใจความสําคัญก็คือมีความตั้งใจเลยนะฮะว่าต้องการสร้างความยุติธรรม ให้สถิตไปทั่วล่านะฮะเพื่อขจัดความชั่วร้ายและป้องกันไม่ให้คู่ผู้ที่แข็งแกร่งเนี่ยนะฮะไปกดขี่ผู้ที่อ่อนแอกว่านี่นะฮะโหฟังดูแล้วเป็นกฎหมายที่แบบแมมันดูแล้วยิ่งใหญ่ดีไหมะฮะอลังการแล้วก็ดูแบบจริงจังดีมากๆเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ครับกฎหมายเนี่ยนะฮะ ในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาบัญญัติกฎหมายกันมาแล้วทุกคนจะแบบว่าเชื่อนะฮะเขาก็ต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยนะฮะมันถูกเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงเทพนะเทพที่ชื่อว่าเทพอนูนะฮะเอลินนะฮะแล้วก็มาดุกนะฮะซึ่งเป็นราชาเทพแห่งมหาวิหารเทพนะฮะนี่ผู้ที่มอบหมายให้พระราชา อมูราบีเนี่ยนะฮะสร้างความยุติธรรมนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนไม่เชื่อนะฮะนี่ผมคิดเอาเองนะคือมันก็คืออย่างที่เราเล่ากันมานะว่าสมัยก่อนอะ่ะคือเราก็ต้องมีการแต่งสตอรี่บางอย่างเพื่อทําให้คนอะ่ะเชื่อแล้วก็นับถือในความเชื่อที่เขาเรียกว่า i m a g i n e r e a l i t y นะหรือว่าความเชื่อที่แบบในจินตนาการนะความจริงในจินตนาการแบบนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมอบหมาย นะออมอบหมายเทพเนี่ยมอบหมายให้อามูราบีเนี่ยนะฮะสร้างความยุติธรรมให้สิิตไปทั่วล่าเลยนะครับแล้วก็ขจัดความเลวทรามชั่วร้ายนะฮะและปกป้องผู้ที่แข็งแกร่งไม่ให้กดขี่ผู้ที่อ่อนแอกว่านั่นเองนะครับอืมดังนั้นเนี่ยนะฮะในนี้มันก็เลยออกกฎนะฮะมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะอืมนะฮะแต่ทั้งนี้ฮะ ถามว่าในยุคนั้นเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำไหมนะฮะนะนะมีแบบความเลื่อมล้ำเหมือนในยุคนี้หรือเปล่านะ,ะเออแบบประเภทเอ่ามีคนถามว่าไลฟ์หรือเปล่านะ,ะก็วันนี้ไม่ไลฟ์นะ,ะเพราะว่าผมเออผมรู้สึกเกรงเกงแบบปลกจริงๆริงตั้งกล้องครบหมดแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์นะ,ะขอโทษทีนะ,ะอ่ะมาต่อนะฮะก็สมัยก่อนเนี่ยมีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่านะ,ะมีแบบพวกแบบ กลุ่มอีลิทอะไรอย่างนี้นะอ่านะมีแบบการแบ่งแบบชนชั้นไหมนะฮะมีนะฮะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะฮะมีการแบ่งนะเป็น3เลเวลนะฮะก็คือนะฮะเลเวลหนึ่งะก็คือพวกอภิสิทธิชนนะฮะเลเวลรองลงมาก็คือสามัญชนแล้วก็เลเวลสุดท้ายเป็นพวกทาตนั่นเองนะฮะมีสามเลเวลนั่นเองนะฮะอืมทีนี้ครับสามเลเวลนี้เรามาดูนะฮะว่ากฎหมายในยุคนั้นเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะเอออยากรู้ไหมฮะกฎหมายในสมัยก่อนเมื่ออีพีที่แล้วเรามาดูเรื่องของการแบบออจัดการหมูอนะไรเนี่ยของคนในยุคก่อนนะคราวนี้เรามาดูแบบออการจัดการเรื่องกฎหมายของคนในในยุคก่อนดีกว่านะฮะออลองมาดูนะฮะว่าเขามีการออกกฎหมายและตัดสินคดีกันอย่างไรบ้างนะเออลองดูซิว่าถ้าอยู่ดีเพื่อนๆวาร์ไปอยู่ในยุคนั้นจะเป็นไงมีข้อหนึ่งนะฮะหนึ่งข้อร้อยเก้าสิบหกนะเออเขาบอกงี้ว่าหาก อภิสิทธิชนใดนะก็คือเลเวลท็อปสุดนะี่ยหากอภิสิทธิชนใดเนะี่ยทำให้อภิสิทธิชนอื่นตาบอดนะก็คือเลเวลเดีวยวกันนะอภิสิทธิชนกับอภิสิทธิชนเนี่ยนะทำให้อีกคนหนึ่งตาบอดเนี่ยนะฮะก็ต้องทําให้คนนั้นอนะ่ะตาบอดด้วยเช่นกันนะอืมโอ้โหคือคือสมมติสมมติผมเนี่ยนะกับใครดีในห้องนี้คุณอิสาราแล้วกันนะคนแรกเลย เราอยู่เลเวลเดียวกันนะเป็นอภิสิทธิชนเหมือนกันนะคุณอิสลานะแล้วปรากฏว่าผมมาไปทําให้คุณอิสลาตาบอดนะจะเช่นแบบด้วยความบังเอิญน,นะเวียงค้อนไปแล้วก็มันไปฟาดตาคุณอิสลาตาบอดนะไปข้างนะึงผลลัพธ์ที่ผมจะต้องโดนนี่ก็คือผมจะต้องโดนทําให้ตาบอดด้วยเช่นกันนะอซึ่งซึ่งไอ้ตอนผมทําให้คุณอิสลาตาบอดเนะี่ยมันมันอาจจะคุณอิสลาจะตกใจอยู่นะโอ,โอ้ยตาบอดอะไรเงี้ยแต่แต่ผมเนี่ยเดี๋ยตอนโดนลงโทษให้ตาบอดนี่มันน่าจะแบบ เครียดใช้ได้นะเออเช่นกันนะฮะถ้าอภิสิทธิ์ชนเนี่ยนะฮะทำให้กระดูกหักก็คนที่ทําให้กระดูกหักก็ต้องโดนกระดูกหักด้วยเช่นกันนะฮะเออนะฮะเรียกว่าได้มายัางไงก็โดนกลับนะฮะไม่โกงนะฮะเออนะฮะอืมแต่แต่ทั้งนี้ฮะมันมีเลเวลนะมันมีเลเวลนะก็คือเช่นถ้าสมมุติว่านะฮะ ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไม่ใช่อภิสิธชนสมมติคุณเป็นแค่สามัญชนนะก็คือเลเวลสองนะเขาบอกถ้าเกิดว่าผู้ใดทําให้สามัญชนเนี่ยตาบอดหรือกระดูกหักนะไม่ต้องโดนตาบอดแล้วกระดูกหักเทียบเท่านะจ่ายเงินพอนะจ่ายเงินหกสิบเซเคิลนะเขาเรียกอย่างนี้เออดังนั้นนะ่ะถ้าคุณเป็นสามัญชนนะแล้วโดนโดนแบบค้อนฟาดตาบอดแบบเมื่อสักครู่นี้นะได้รับเงินหกสิบเซเคิลนะ อืมก็เศร้านิดหนึ่งนะเป็นชนชั้นสองในชะ่ไหมแต่นั้นเ,เรื่องพวกนี้เขามีอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรนะแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามไปทําให้ทาตุเนี่ยนะธาตุคือเลเวลสุดท้ายใช่ไหมตาบอดนะหรือกระดูกหักนะต้องชดใช้เงินมูลค่าครึ่งหนึ่งของค่าตัวทาตก็คือถูกใช้เป็นเงินเองนั่นแหละนะฮะแล้วคว่าตัวธาตนี้ เท่าไรก็ไม่รู้นะอืมนะครับก็เอ่อถ้าเกิดว่านะไปทุบตีผู้หญิงนะอภิสิทธิชนคนไหนนะไปทุบตีผู้หญิงของอภิสิทธิชนอีกคนหนึ่งก็คือเลเวลท็อปทั้งคู่เนี่ยนะฮะทำให้ผู้หญิงของอภิสิทธิชนเนี่ยนะฮะแทงบุตรเนี่ยนะฮะก็ต้องชดใช้เป็นเงินนะก็ไม่ใช่ว่าต้องไปทําบุตรให้เขาคืนใช่ไหมไม่ต้องอันนี้อันนี้ไม่ต้องนะฮะเออนะฮะแต่มันมีอันหนึ่งที่ ผมว่าน่าสนใจนะผมอ่านไปแล้วผมรู้สึกเดี๋ยวๆขอดูนะคือ,อคืออ๋อมันมีอันหนึ่งฮะที่ประมาณว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะเด็กๆเ,เนี่ยนะฮะคนที่เป็นลูกเนี่ยหรือคนที่เป็นเด็กเนี่ยนะฮะจะไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่มีไม่ได้ถือว่าเป็นอิสระชนเขาเรียกก็คือไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะแต่เป็นเพียงทรัพย์สินของพ่อแม่เท่านั้น เออหมายความว่าไงก็คือว่ามันมีกฎหมายที่ออกมาว่าหากอภิสิทธิชนใดเนี่ยนะฮะสักคนเนี่ยนะฮะเกิดไปสังหารลูกสาวของอภิสิทธิชนอีกคนหนึ่งเข้านะฮะนะ,ะก็จะถูกลงโทษนะฮะด้วยการประหารชีวิตลูกสาวของฆาตรกรนะฮะเออให้มันได้อย่างงี้นะฮะเอาใหม่นะผมเปรียบเทียบใหม่นะสมมติเอาไงเดียเออสมมติเออ,มมเอ,อในกอกับในขอเนี่ยนะเป็นอภิสิทธิชนเหมือนกันนะฮะ นายกอเนี่ยไปฆ่าลูกสาวของนายขอนะฮะตายนะฮะบทลงโทษนะฮะก็คือต้องจับลูกสาวของนายกอเนี่ยนะฮะมาฆ่าให้ตายแทนนะฮะสรุปนายกอนี่ไม่ไม่โดนอะไรเลยนะฮะโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ละ่ะเนะเออกลายเป็นลูกสาวนี่กลายเป็นเอ,อ่อคนเขาเขาถึงบอกว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็น อิสระชนนะตามประมวลกฎหมายในยุคนั้นนะฮะโหดร้ายจริงๆนะใครคิดว่าอยากจะย้อนกลับไปอยู่อดีตรู้สึกแบบแหมดูในหนัง g กรดิเอเตอร์หรือดูในหนังเรื่องอะไรแล,แล้วรู้สึกว่ามันดูสนุกจังเลยนะฮะก็อืลองดูแล้วกันนะฮะผมคิดว่าผมเคยจินตนาการนะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเป็นยังไงนะผมเคยคิดว่าคนสมัยก่อนนี่น่าจะแบบน่าจะชีวิตแบบ น่าจะเหนื่อยอ่ะน่านาจะโหดร้ายอยู่อ่ะพอสมควรนะอืมนะฮะเอาล่ะนะฮะทีนี้ผมกม็ดูต่อไปนะว่ามีเรื่องอะไรอีกนะคือนอกจากเรื่องของกฎหมายที่ต้องทำแล้วนี่ทีนี้พอมีเรื่องของกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยก็แน่นอนนะว่ากฎต่างๆที่เขียนมาเยอะแยะเต็มไปหมดแบบเนี้ยใครมันจะจำได้เออนะเออนะมีคนคุณพิพัฒน์นะถามมาว่าแล้วถ้าเป็นหมันล่ะนะ นะจริงๆผมก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าถ้าไอคนฆาตรกรเนี่ยไม่มีลูกเนี่ยเออจะไปฆ่าใครนะเออพอดีอันนี้ในหนังสือนี้ไม่ได้บอกนะว่าว่าว่า,วา,วาถ้าไม่มีลูกจะเป็นยังไงนะพอดีเขไม่ได้ยกกฎหมายมาทั้งหมดนะฮะอืมเวันนี้คุณพิพัฒนไม่ได้ไปใน y o u t u b e นะก็ขอภัยด้วยเนาะวันนี้มามาอยู่ในนี้นะฮะอ่เดี๋ยวเดีวพรุ่งนี้เช้านะไปเจอกันใหม่ใน u t u b e นะฮะโอเคครับทีนี้ พอออกกฎหมายเยอะๆใช่ไหมอย่างเมืเ่อกี้โอ้โหเยอะแยะจะไม่หมดเลยใครมันจะจําไหวเนะเราจําไม่ไหวหรอกนะฮะมีหลายเรื่องมากนะที่ต้องจดต้องจำเนะทีนี้มันก็เลยทําให้มนุษย์เนี่ยเนื่องจากจําไม่ไหวเนี่ยนะฮะมันก็เลยต้องมีการบันทึกเกิดขึ้นนะนะฮะคือหนังสือเรื่องนี้เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยแน่นอนนะฮะเขาต้องคิดค้นหาวิธีการบันทึกแหละไอ้พวกเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายแบบนี้นะ หรือว่าเรื่องของแบบภาษีที่ต้องเก็บนะหรือว่าจํานวนแบบสินค้าต่างๆจํานวนเรือหรือแม้กระทั่งการทําเรื่องของปฏิทินวันเวลาอาวุธในกองทัพแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายเนี่ยที่แบบมันมีเยอะแยะที่ไมหมดเนี่ยคือพวกนี้มันต้องถูกจดบันทึกถูกไหมเพราะว่าแน่นอนคุณออกกฎต่างๆมาหรือคุณนับของนู่นนี่นั่นเน่ะนะเคยนับแบบพวกผลไม้หรือแบบพวกเมล็ดถั่วหรืออะไรอย่างนี้ไหมแบบ นับไปสักพักเพื่อนมากวนปุ๊บก็บบลืมอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าสมองมนุษย์เนี่ยนะฮะก็มีอยู่สามเหตุผลนะที่สมองเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดในการจดจำเนะอ่าสามเหตุผลนั่นคืออะไรนะหนึ่งคือเขาบอกว่าก็เพราะว่าสมองเนี่ยนะมันมีความจุที่ค่อนข้างจํากัดเอออันนี้ชั่วนะเคยสังเกตไหมโยนโยนข้อมูลอะไรไปให้เพื่อนจำบอกเฮ้ยช่วยจํานี่ทีวะเนี่ยเ่ยอะไรเงี้ยเราก็จะจํา ได้ไม่หมดนะหรือยกตัวอ,อย่างาง่ายๆสมมติตอนนี้ผมบอกตัวเลขสัก20เบอร์นะยีตัวเลขนะผมว่าก็เพื่อนๆน,น,น่าจะจําไม่ได้นะเพราะว่ามันสมองเรามีจํากัดนั่นเองนะฮะ,ะบางคนอาจจะมีความสามารถนะสามารถจําได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะข้อที่2นะฮะเขาก็บอกว่าเหตุผลที่สมองเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดในการจำเนี่ยก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยวันหนึ่งต้องตาย นะฮะเอออันนี้แน่นอนนะฮะเออมนุษย์เนี่ยวันหนึ่งต้องตายนะฮะดังนั้นพอมนุษย์เสียชีวิตแล้วเนี่ยไอ,อเรื่องต่างๆที่เคยจําไว้มันก็หายไปด้วยนะดังนั้นมันก็ต้องจดนะเออทีนี้ข้อที่3นะสาเหตุที่3นะก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมองเนี่ยนะฮะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการคิดและการจําอะไรบางอย่างนะฮะที่แบบ ไม่ใช่จําแบบเรื่องตัวเลขหรือแบบนับแบบจํานวนผล,ลไม้หรืออาวุธหรือแบบอะไรแบบนี้นะฮะคือเขามองว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะพรานเ,เขาเรียกว่าคนในยุคถ้ายุคหินสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็ใช้สมองเนี่ยในการจดจําพวกพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆนะต้องจดจําว่าเหตุลักษณะสีแบบนี้รูปร่างแบบนี้จะมีพิษอะไรเงี้ยคือเราถูก วิวัฒนาการมาเพื่อให้จดจําในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าให้ไปจดจําตัวเลขหรือนัมเบอร์ต่างๆนั่นเองนะฮะดังนั้นก็เลยเป็นต้นเหตุของการเริ่มมีการจดบันทึกขึ้นมานะฮะอืมโดยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะจะมีบอกด้วยนะว่าไอ้บันทึกที่เก่าแก่ที่สุดที่เขาเคยไปเจอมาเนี่ยว่าเฮ้ยมีการจดบันทึกครั้งแรกเนี่ยเรามาดูกันด้วยนะว่าคนโบราณนะเขาจดอะไรไว้นะฮะเออแต่ว่า ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะขอเล่าก่อนนะเขาบอกว่าคนที่คิดเรื่องของการเขียนนะการจดบันทึกได้คนรแรกๆนะกลุ่มรแรกๆก็คือเขาบอกว่าเป็นกลุ่มของซ er ูเมเรียนโบราณซูเมเรียนโบราณนะฮะ,ะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะคิดในเรื่องของการเขียนได้นะฮะอันนี้ก็ น่าจะมาจากแบบข้อมูลที่เขาแบบไปค้นเจอมาล่าสุดอะไรประมาณนี้นะฮะที่แบบว่าเก่าแก่ที่สุดว่าอย่างนั้นนะฮะเอาละนะฮะผมจะเช็คเมสเซจเพื่อนๆพื่อนไปเรื่อยแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่พิมพ์มาผ่านทางแบ็กหลอกทางจรวจนะของเอ่อของลับเฮาส์เนี่ยผมจะเช็คช้ามากๆเลยนะเพราะว่าผมจะแบบไม่ค่อยกล้ากดในในลับเฮาส์เท่าไหร่กลัวแบบ กลัวหลุดอ่ะกลัวแบบเผลอปิดห้องยอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นก็ขอเช็คช้านิดหนึ่งนะฮะเอาล่ะนะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเนี่ยจากที่ค้นพบนะว่าการเขียนของชาวซูมาเรียนเนี่ยเขามีการเขียนกันใช่ไหมเขาแบ่งการเขียนออกมาเป็นยังไงฮะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะมีการเขียนเนี่ยแยกออกมาเป็น2รูปแบบนะสองประเภทนะเป็นสัญ,ญลักษณ์2ประเภทประเภทที่1คือการเขียนโดยใช้เรื่องของ ตัวเลขนะฮะ,ะมีการจดพวกจำนวนเกิดขึ้นนะโดยในสมัยก่อนเนี่ยใช้ตัวเลขแบบเป็นตัวเลขฐาน10นะแล้วก็ฐาน6นะจดตัวเลข1 1 6 60 600 6 0 0นะ3,600นะ36,000แบบนี้นะฮะเป็นเลขฐาน6และฐาน10นะฮะโดยทั้งนี้เนี่ยนหนึงสือบอกว่าเจ้าตัวเลขระบบฐาน6เนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ย ก็ตกทอดมาเป็นมรดกถึงพวกเรานะผ่านเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องเช่นการแบ่งวันออกเป็น24ชั่วโมงการแบ่งวงกลมออกเป็น360องศาแบบนี้เป็นต้นนะฮะอืมโหนี่เพิ่งรู้เนี่ยว่าเราใช้การนับด้วยเทคโนโลยีสมัย3,000กว่าปีที่ผ่านมาเออ3,000กว่าปีก่อนคิสการด้วยนะฮะอืมดังนั้นก็ถือว่าไกลทีเดียวนะฮะส่วนสัญ,ญลักษณ์แบบที่2นะก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนคนสัตว สินค้าหรืออาาเขตนั่นเองนะฮะทีนี้ครับเขาก็ไปเจอข้อความนะข้อความแรกสุดนะเออนะฮะข้อความแรกสุดอ่ข้อความแรกสุดที่บรรพบุรุษของเราได้ทิ้งไว้นะแล้วก็ได้เจอนะนะฮะดูซิว่าสมัยก่อนเขาเขียนอะไรกันนะฮะเออนะอืมอันนี้นะฮะตัวอักษรที่เขาเขียนเนี่ยนะ,ะเขาเขียนว่า เดี๋ยวผมจะอ่าน2แบบนะอันหนึ่งคืออ่านที่เขาเขียนก่อนหลังจากนั้นจะตีความนะอันที่2คือการตีความนะแบบแรกก่อนนะเขาเขียนว่า2 9 0หมหน่วยบาเล่รวม37เดือนคูซิมนะอืมคูซิมเนี่ยน่าจะเป็นชื่อคนนะสองหมื่นเก้าพันกว่านี้คืออะไรอาจจะแปลให้นะในหนังสือเล่มนี้เขาก็มีแปลให้นะว่า เขาบอกว่าซึ่งน่าจะอ่านได้ความว่าได้รับบาเลมา2 9มา2 9 0ห8หน่วยในเวลารวม37เดือนลงชื่อว่าคูซิมนั่นเองนะนี่อืมซึ่งเขาก็เลยบอกว่าแม่มันเศร้าจริงๆนะบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยแทนที่จะเป็นเรื่องของแบบ ปรัชญาอยากรู้ว่าโอ้โหสมัยก่อนคนเขาเรียนรู้เรื่องอะไรนะเออหรือบทกวีตำนานหรือกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแบบใช้ชนะในการรบถึงได้แบบบันทึกเอาไว้แต่เปล่าเลยนะสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยกลายเป็นการบันทึกทางเศรษฐศาสตร์ที่น่าเบื่อนะซึ่งก็ได้บันทึกไว้แค่เรื่องของการจ่ายภาษีหนี้สะสมและความเป็นเจ้ากรรมสิทธิ แค่นั้นเองนะฮะโอ้แต่ก็ทำให้รู้นะว่าเออคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาก็แบบเออจดจำเ,ออเรื่องแบบนี้อ,อ่ก็ต้องจดเรื่องแบบนี้เอาไว้นะเพราะว่าบางทีอาจจะแบบลืมได้นะไปเอาอะไรมาจากไหนยืมของใครมาอะไรแบบนี้นะฮะอืมแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นนะฮะการจดเนี่ยเราอาจจะนึกภาพนะว่าการจดเนี่ยมันก็จดด้วย การเขียนใช่ไหมเขียนลงบนดินเหนียวลงบนหินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการจดอีกแบบหนึ่งนะก็คือการจดโดยใช้สิ่งที่เรียกว่ากีปูนะ,ะกีปูกีปูนะ,ะมันเป็นลักษณะมันลักษณะเนี้ยในนี้จะมีรูปนะกีปูจะเป็นลักษณะเป็นเชือกนะเป็นเชือกเส้น่ยวยาวนะแล้วเขาก็ใช้การมัดปมผูกปมเอานะฮะโดยการผูกปมเนี่ยแหละก็คือการนับนะฮะนับตัวเลขหรือว่าเป็นการนับ การจดจำอะไรต่างๆนะฮะซึ่งเ,เขาก็เอาตัวกีปูเนี่ยนะฮะมาเป็นการบันทึกปริมาณข้อมูลทางคณิตศาสตร์นะเช่นการเก็บภาษีการเก็บกข้อมูลเรื่องของทรัพย์สินที่เราได้เป็นเจ้าของอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเ,เจ้ากีปูเนี่ยที่เป็นเชือกผูกปมเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เรื่องล้อเล่นเลยนะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นเชือกผูกปมเนี่ยแต่ว่าใช้ในการ ดูแลคนนะในอนาณาจักรอินคาซึ่งปกครองคนประมาณ1 0บถึงสิล้านคนเลยนะคือใช้การนับเลขด้วยกันใช้เชือกนี่แหละโอ้นะสมัยก่อนนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้เจ้ากีปูเนี่ยมันหายไปได้ยังไงนะเขาก็บอกว่ามันหายไปหลังจากที่พวกยุโรปเนี่ยนะฮะอีกแล้วนะพวกเสเปนเนี่ยนะฮะเข้ายึดครองทวีปเมกาใต้นะฮะพวกสเปนก็นําเอากีปูเนี่ยนะฮะไปใช้ในการบริหารงานอนาณาจักรใหม่ด้วยแต่ว่าปัญหาก็คือสเปนเองเนี่ย ไม่รู้ว่าจะบันทึกและอ่านกีปูได้ยังไงนะฮะสุดท้ายก็เลยให้คนพื้นเมืองเนี่ยที่เชี่ยวชาญเรื่องกีปูเนี่ยนะฮะก็มาดูให้แต่ก็กลัวว่าคนพื้นเมืองจะโกงไงเพราะว่าตัวเองอ่านไม่ออกใช่ไหมสุดท้ายก็เลยพอยึดเขาได้ก็เลยทําการยกเลิกการใช้กีปูไปเลยนะฮะแล้วก็ไปใช้พวกตัวอักษรแล้วก็จํานวนที่เป็นภาษาลาตินนั่นเองนะฮะอืมเป็นไงนะฮะก็ก็ใครใหญ่ก็อยากจะใช้แบบไหนก็เอาเลยนะ ทีนี้ฮะโอ้โหมาครับก็สุดท้ายนะฮะเราจะจบกันตรงนี้นะก็คือว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้รู้แล้วล่ะว่าเขาเนี่ยโหศึกษากันยังไงนะมีการทํากฎหมายนะแล้วก็มีการจดบันทึกต่างๆนานานะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะที่ยากกว่าการจดบันทึกคืออะไรรู้ไหมฮะทายออกไหมเออมีใครทายออกไหมยากกว่าการจดบันทึกคืออะไร เขาบอกว่ายากกว่าการจดบันทึกเนี่ยนะฮะก็คือการเก็บจัดเก็บนั่นเองนะฮะการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การดึงข้อมูลออกมาใช้งานใช่ทุกท่องนะคุณแพลวตอบมานะใช่การรักษาเก็บข้อมูลนะ,ะคือคุณเขียนไปทั้งเยอะเขียนบนแผ่นดินเหนียวนะแล้วก็ไปวางซ้อนๆซ้อนๆกันนะ่ะนะถึงเวลาเราจะเรียกข้อมูลกลับมายัางไงเนะี่ยมันมันไม่มี Google ใหนะ้เซิร์ชเนาะ ถ้าสมัยยุคผมเนี่ยนะก็ถือว่าลําบากเลยนะต้องไปแบบเวลาไปดูหนังสือที่หอสมุดแห่งชาตินี่ก็ต้องไปนั่งเปิดไอ้เจ้ากระดาษดัชนีอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็อันนี้ก็ยากแล้วนะอันนี้ก็น่าจะยากขึ้นอีกนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าในหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าเขามีการเ,เก็บบันทึกอย่างไรนะฮะแต่ว่าเขามีแบบมีการเก็บนะฮะวางเก็บเก็บไว้นะฮะผมก็ ประมาณนี้นะฮะโอเคตอนนี้นะฮะถ้าถามว่าเราเนี่ยออมาถึง EP ีที่4นะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยไปบทที่เท่าไหร่แล้วก็คือเรากําลังจะเริ่มเราจบบทที่7แล้วนะฮะแล้วก็กาลังจะไปเริ่มบทที่8นะฮะ,แต,นะะแต่ว่านะฮะแต่ว่านะผมมาคิดว่าเดี๋ยวผม,มาอาจจะรวบทีเดียวให้เซเปียนเนี่ยเป็นวีคหน้าคือวีคสุดท้ายแล้วนะฮะจะจบวีคหน้าเลยนะฮะ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะเราอ่านมาประมาณสองร้อยก่อนหน้าทําไมรีบจบนะอืมเอาจริงๆนะผมอ่ะอันนี้แบบส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆมันแบบพอมันเข้าสู่โลกที่แบบโลกสมัยนี้แล้วมันไม่ค่อยสนุกเลยอืมมันจะแบบโอ้คนแบบในยุคปัจจุบันนี้มันแบบธรรมดามากเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะฮะแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นวิกหน้า,าจ,จะเป็นวิกสุดท้ายแล้วก็คืออีที่หนั่นเองนะครับ โอเคนะวันนี้ประมาณนี้นะเป็นงาสนุกไหมฮะมเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากจัดตอนเช้าก็มาจัดตอนกลางคืนเนาะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะนอนไปฟังไปนะแล้วก็ฟังเหมือนฟังนิทานก่อนนอนใช่ไหมแล้วก็พอฟังไปเรื่อยๆก็เคลิมเคลิมนะอ่านะฮะมีคนบอกว่าอ๋อ คุณแพลวถามว่าวิกน่าจะจบจริงหรอนะเ,ออเดี๋ยวดูกันนะฮะคุณใหม่บอกว่าเบื่อแล้วสิ้นนะนะฮะอืมออนะฮะก็คุณแนนบอกว่าสนุกสุดคือ e ีพีที่หนึ่งนะการเมาหมอยนะฮะเออนะออคุณโจอบอกว่าชอบตอนเช้ามากกว่านาะใช่ผมผมก็ชอบตอนเช้านะนี่คุณแนนบอกว่าเสียงผมแอคทีฟใช่ฮะผมพยายามจะแอคทีฟเพราะว่าจริงๆผมก็ง่วงแล้ว แต่ผมคิดว่าถ้าผมเปิดด้วยง่วงเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องต้องง่วงตามแน่ๆเลยนะฮะดันก็จะไม่ง่วงนะฮะเอาล่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะเออตอนเช้ามีพลังมากกว่าคือจริงๆอ่ะมันมีทฤษฎีหนึ่งผมเล่าให้ฟังเวลาเราจัดรายการอนะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะเอาจริงๆนะก็คือคุณสังเกตปะละ้ล่ะว่าพวกรายการข่าวรายการต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเช้าถูกไหมฮะเพราะว่าสมองคนเรามันแอคทีฟไหนมีข่าวอะไรใหม่มั่งมีอะไรเงี้ยเราอยากฟังไง เออแต่พอตอนเย็นเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เอ,อ่อเนื้อหาที่เวิร์กก็คือพวกดิสคัชชันการคุยกันเป็นกลุ่มเม้าท์มอยออสังเกตไหมแบบอีฟนิ่งคอลเราก็มาคุยอะไรๆคน้นที่หาแบบนี้นะฮะก็สมองมันจะไม่ค่อยรับนะสองมสมองมันอยากจะตลกอะ่อนะ,ะโอเคนะครับอ่ะดังนั้นนะเราเข้าสู่ช่วงที่รอคอยดีกว่านะฮะนั่นก็คือช่วงของ5 minutes ท a อ k นั่นเองนะฮะอขอเชิญเลยนะฮะ,ะ,ะ,ฮะแบบนะฮะขอเชิญอขอเชิญคุณดะเลยนะครับผมดะยกมือได้เลยนะ,ะหรือผมกดเชิญให้ก็ได้นะฮะสวัสดีครับเออนะคุณดาเป็นไงฮะจะหลับไหมฮะวันนี้ อ๋อตื่นเต้นมากเลยค่ะ <laughs> <ت ت> ตื่นเต้นเมื่อเราจะต้องพูด <laughs> ใช่ไหมเออใช่อื <Hi. S 1> อมดีเลยนะฮะโอเควันนี้คุณดาอยากให้คุณดาแนะนําตัวก่อนนิดหนึ่งก่อนที่เราจะจับเ <c oughs> วลาอืมครับค่ะ <c oughs> สวัสดีคุณเก่งแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆในห้องทุกท่านนะคะดาโรสเนีนูตฟาริดาค่ะ เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือแปลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ทํางานวิทยากรเป็นอาจารย์สอนพิเศษซึ่งส่วนใหญ่ก็เน้นไปในเรื่อง storytelling แล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านคอนเทนต์ออนไลน์ค่ะโอ้โห oh, oh, oh. นี่ผมตื่นเต้นเลยนะเพราะว่าเป็นบรรณาธิการหนังสือแปลแล้วแบบโอ้โ oh, ห oh, ผมมามาแปลหนังสือคนอื่นเขาซ ยับเลยนี่เพื่อสนุกสนุกโอ้รู้สึกเกรงใจทั้งเลยอ่าครับผมจริงๆิหน้าที่ของบรรณาธิการเนี้ยค่ะจะจะจะดูภาษาไทยให้กลายเป็นภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่ายมากกว่าค่ะอ่านะฮะแสดงว่าเป็นบรรณาธิการนี้ก็ต้องอ่านหนังสือเยอะเนาะอืมใช่ไหมก็ก็ต้องต้องอ่านต้องอัปเดตอืมค่ะครับผมเนี้ยก็สงสัยมากเลยนะว่าเอ๊ะคนเป็นบรรณาธิการนี้เขาจะแบบว่า เออแบบอ่านหนังสือจะมีบ้างไหมว่าบางเล่มที่แบบเบื่อไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมีไหมฮะมีม,มีมีค่ะเราก็เราก็มันมันเป็นเหมือนเวลาเราคลิกดูคลิปในยูทูบปะคะ่ะสมมติว่าถ้าเราอ่านหน้าแล้วแล้วเราเร,าราู้สึกว่าหนังสือนเล่มเนี้ยมันเอาเราไม่อยู่มันไม่คุยกับเราก็จะต้องวางมันไว้ก่อนค่ะอ่าเออเออเออมันไม่คุยกับเราใช่ไหมอืมอืมเออดีเพราะว่าผมก็เคยเขียนหนังสือใช่ไหมตอนผมเขียนผมก็่แอบเกรงใจบกผมแหละว่า สง,สงสารบอกอว่าไม่รู้ว่าเขาจะแบบอึดอัดหรือเปล่านะอ่านหนังสือผมนะฮะ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> อะ <c oughs> มาฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคุยกับคุณดาให้คุณดาห้านาทีนะในการพูดถึงหัวข้อวันนี้ก็คือวัตถุดิบดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะ,ะคืออะไรก็ไม่รู้เนาะไหนลองเล่าให้พวกเราฟังผมจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับค <c oughs> ่ะงั้นเริ่มเลยครับค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้เก็ตไอเดียมาจากตอนที่ไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วคราวนี้เนี่ยมันมีอาการไม่ค่อยสบายอ่อนเพลียมไม่ทำงานปกติได้ก็เลยก็เลยต้องหาหาแอคทิวิตี้ทำที่ไม่ต้องใช้สมองเยอะเราก็เลยไปเปิด YouTube ดูแล้วก็บังเอิญเจอ YouTube ช่องหนึ่งค่ะ,ะชื่อช่องว่า e p i c u r i o u s E epicurious epicurious uh huh. ซึ่งช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่พูดเรื่องการทำอาหารหล้วนๆแต่ว่าซีรีส์ที่ดะสนใจเนี่ยค่ะเป็นซีรีส์ของการเอาวัตถุดิบของเชฟมือโปรมา uh huh. สลับกับวัตถุดิบของแม่บ้านหรือว่าพ่อบ้านที่ทำอาหารแบบโฮมคุกซึ่งวัตถุดิบของสองคนเนี้ยค่ะก็จะเป็นวัตถุดิบที่ราคาต่างกันลิบลับ นืกออมไหมคะเวลาที่เราไปจ่ายตลาดแบบคนธรรมดาเราก็จะซื้อของในเกรดธรรมดาในขณะที่ง่ายง่ายเชฟมือโปรเขาไปซื้อเขาจะต้องเลือกของที่พรีเมียมทุกอย่างพรีเมียมไปหมดมันก็เลยกลายเป็นวัตถุดิบที่สมมุติราคาเป็นเป็นเงินไทยอ่าเชฟโฮมคุกเนี่ยพอบ้านแม่บ้านก็จะได้วัตถุดิบมาหนึ่งกล่องในราคาประมาณสามร้อยบาทในขณะที่ ของเชฟราคาสามพันอย่างเงี้ยค่ะอ่าใช่ไหมอืมอืมอืมวัตถุดิบต่างกันอืมแต่ทุกคนเนี้ยต้องทําโจทย์เดียวกันมสมมติว่าเป็นเป็นชอยเป็นอ่าวันนี้เป็นเมนูไก่อบทุกก็แล้วแต่เลยว่าใครจะไปเลือกไก่เกรดไหนผักเกรดไหนมาอ่ะคราวนี้ก็เอาเอากล่องวัตถุดิบมาสลับกันอืมแต่ของเชฟเนี้ยก็จะมีความพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเชฟต้องเขียนตำราอาหารแถมไปกับกล่องด้วยเพื่อจะให้ พอบ้านแม่บ้านเนี่ยทำอาหารออกมาในเมนูเมนูเดียวกับที่เชฟทำหมายความว่าสูตรซอสไก่อบของเชฟคนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเชฟก็จะต้องใส่อะไรกี่อย่างกี่อย่างแต่ว่าตำราอาหารนั้น,น่ะบอกแค่วัตถุดิบอย่างเดียวนะคะไม่ได้บอกปริมาณว่า,าต้องใส่อะไรเท่าไหร่คราวนี้ก็เป็นเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคนทำอาหารและว,ว่าเออพอบ้านแม่บ้านเนี่ยเขาจะสามารถ รังสรรออกมาได้หรือเปล่าแต่คราวนี้เนี่ยรายการก็ใจดีให้มีตัวช่วยได้ก็คือคุณผู้หญิงที่เป็นเขาเรียกว่า food scientist ก็คือนักวิทยาศาสตร์อาหารก็จะเป็นที่ปรึกษาอพอบ้านก็จะกดวิดีโอคอลไปหาแล้วก็ปรึกษาว่าเอซอสนี้เนี่ยฉันไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตนี้ฉันต้องทำยังไงหรือการเลาะก,กระดูกไก่เกิดมาเนี่ยซื้อแต่ไก่เป็นชิ้นมาเลยไม่เคยเลาะกระดูกออกต้องทำยังไงเนี้ยค่ะก็อันนี้ก็ถือว่ามีตัวช่วยเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพการเล่าเรื่องก็จะตัดสลับกันในฝั่งของเชฟที่ได้วัตถุดิบธรรมดาไปเนี่ยค่ะก็จะพูดว่าวัตถุดิบเหล่านี้มันดูธรรมดาแต่ฉันจะใช้สกิลของเชฟมือโปรโทำให้มันกลายเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดซึ่งอันเนี้ยพอเราดูไปเราก็นึกถึงตอนที่เราทำงานด้านสตอรี่เทลลิ่งเพราะว่า ตอนที่ทํางานเนี่ยค่ะถ้าเวลาที่เราไปสัมภาษณ์เราได้ฟุตเทจดีๆเช่นเสียงชัดภาพชัดภาพสวยแหล่งขาวหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเป็นบุญมากเราจะเอามา <No. S 1> ทํางานต่อง่ายมากในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราได้วัตถุด,ดิบแบบห่วยมากเ,เสียงไม่ชัดมีน้อยแทรกสัมภาษณ์อยู่มีมแมลงวันบินผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราไปทํางานต่อเนี่ยมันจะทํางานยากมาก คราวนี้ดาก็เลยมานึกคือดูไปหลายๆตอนดูซิงเรี่นี้ไปหลายๆตอนก็เลยเทียบเคียงกันได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการทําอาหารมันก็เหมือนการทำคอนเทนต์นั่นแหละถ้าเรามีวัตถุดิบดีเราก็ไม่ต้องปรุงเยอะถูกไหมคะเพราะวัตถุดิบแต่ละอย่างมันจะมีรสชาติชตัดของมันอะอไก่ที่สดเนื้อที่สดผักที่สดเนี้ยค่ะมันจะมีรสหวานบางอย่างเฉพาะตัวของมันมันก็เหมือนวัตถุดิบของเราเนี่แหละท,ที่ที่เอามาทำคอนเทนต์เราก็ไม่ต้องปรุงเยอะเลยเพราะมันดีอยู่ในตัวอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ย สิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าเชฟที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยค่ะคพอเขาได้ลองทําสิ่งสิ่งที่เชฟใหญ่ทําเขาก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าโอ้โหฉันทําของยากๆแบบนี้ได้ด้วยเหรอเขาไม่ไม่เคยได้มีสกิลอย่างนี้ไม่เคยได้ฝึกลองเพราะเขาคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะทําได้อืมครับในค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเชฟใหญ่เขาก็จะโชว์นฮาวของเขาว่า โอเควัตถุดิบห่วยก็ได้แต่ฉันจะใช้ชั่วโมงบินที่ฉันสะสมมาทั้งหมดนี่แหละเนรมิตให้มันกลายเป็นอาหารที่วิเศษซึ่งงานเนี้ยมันก็นํามาสู่ข้อสรุปที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่ดีหรือว่าโน้ตฮาที่ดีเนี่ยมันก็คือการเตรียมความพร้อมที่ดีนั่นเองถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยอาหารของเราก็จะอร่อยได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนเวลาที่เราทํางานนะคะคถ้าสมมติว่าเรามีการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยงานของเราก็จะ สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นเกิดความผิดพลาดได้น้อยลงแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะอืมโอ้โหเยี่ยมเลยฮะเลยเวลามันนิดหน่อยนะแต่ว่า <laughs> ดีเลยฮะดีเลยฮะมีคนชมคุณดาเยอะเลยบอกว่า oh คุณดา <my> God, เสียงมีพลัง <my God. S 1> ะนะ <laughs> เสียงเพราะอะไรอย่างนี้นะฮะเสียงหน้าฟังนะฮะอืมเออรายการนั้นชื่ออะไรอีกทีนะฮะคุณได้ครับเผื่อเพื่อนๆไป ep curious ค่ะ e p i ที่เหมือน epic อะค่ะแล้วก็สมาตกับคำว่า curious c u r i o u s ในช่องยูในทาง u t u b e นะคะเป็นเป็นช่องที่ YouTube ใช่แล้วนอกจากสลับกันทำอาหารเนี่ยค่ะก็จะมีการเปรียบเทียบวัตถุดิบชนิดต่างๆเช่นนก นกกระทาไก่เป็ดอะไรอย่างเงี้ยว่าอนาโตมี y มันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครัออือเอาวัตถุดิบหรือว่าเอามีดแต่ละชนิดเนี้ยมาทําให้ดูว่ามีดหน้าตาแบบนี้เหมาะกับการใช้งานแบบนี้ประมาณนี้ค่ะผมว่านะรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่อันตรายรายการหนึ่ง ก่อนจะดูเนี่ยต้องต้องกินข้าวให้อิ่มก่อนต้องอิ่มตอนใช่ใช่เพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนดาดูก่อนนอนเพื่อเพื่อจะแบบทวนว่าเอ้ยเราจะพูดอะไรบ้างแล้วก็เจอการทำเจอการทำเบรกฟาสต์หัวข้อเบรกฟาสต์ที่ใช้ซอสสีรายชาในในการแบบเหมือนเป็นซอสในแซนด์วิชอย่างเงี้ยค่ะครับอืก็เลยแบบว่าอยใช้ซอสสีรายชาได้ไหมใช่แต่อันนี้เป็นเป็นวัตถุดิบของ ของคุณแม่บ้านนะคะเหมือนพออาหัวข้าเบรกฟาดทุกคนก็จะทําอาหารใช่ไหมคะแม่บ้านก็จะแบบโอเคฉันก็มีซอสสีราชามีกาแฟสําเร็จรูปแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีไข่มีผักในขณะที่ของของเชฟมือโปรเนี่ย ซอสก็ทำเองอขนมปังก็ต้องผสมแป้งเองไร <c oughs> อย่างงี้ค่ะอ๋อครับโ okay. อเคเยี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวผมมาไว้เดี๋ยวผมจะลองไปติดตามดูนะนี่นี่รู้ไหมว่าผมมานั่งทำอะไรไปด้วยระหว่างที่ผมมากำลังนั่งคุยกับคุณดาอยู่นะก็ผมก็นั่งดูไปเอ๊ะว่าเอ๊คุณดานี่เป็นใครมาจากไหนนะก็ไปได้ข้อมูลมาเ <laughs> 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 ออ<ะ>คุณดานี่คือ,อ,คคอ,อเคยประกวดเ กวีเข้าชิงรอบแรกรางวัลซีไรท์ด้วยเหรอครับใช่ไหมรอบสุดท้ายค่ะแล้วรอบสุดท้ายเหรอเอาในนี้เขียนรอบแรเราเข้าชิงรอบสุดท้ายเมื่อ,อเมื่อปีห้าเก้าอะค่ะเป็นประเภทกวีนิพนธ์ค่ะว้าวโหนะรู้สึกตื่นเต้นจังเลยวันนี้นะฮะ <c oughs> เออเออเ,ออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะชวนมาคุยเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้หน่อยเนาะเป็นแบบหนึ่งแอเรียที่แบบน่าสนใจมากๆนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณดาน,นะครับ ค่ะขอบคุณทุกคนเช่นกันค่ะครับขอบคุณครับนี่นะฮะสำหรับ5 minutes talk นะนี่นะฮะวันนี้ได้คุณดามาคุยเรื่องของวัตถุดิบดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะกับกับ5 minutes ป้ายยานะก็ให้เพื่อนเพื่อนมาป้ายยาโดยในวันนี้ก็จะเป็นรายการชื่อ epicurious ใช่ไหมอืมนะฮะจำจำได้แหละนะ,ะเดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูนะแต่ว่าต้องกินข้าวให้อิ่มก่อนนะเออนะฮะขอบคุณซิกหน้าประกันภัยนะฮะร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community นะฮะของเรานะฮะแล r n i n g Call แห่งนี้เพื่อให้พวกเราได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับพล <laughs> าดไปได้ยังไงเนี่ยไม่มีใครเตือนอืม